ปฏิเสธไม่ได้ว่าแม้จะมีการเตรียมตัวเพื่อวางแผนการเงินรับวัยเกษียณดีแค่ไหนแต่บางครั้งความผิดพลาดก็อาจเกิดขึ้นได้ซึ่งก็ถือเป็นเรื่องปกติสิ่งที่สำคัญกว่าจึงอยู่ที่จะทำอย่างไรให้สามารถแก้ไขปรับปรุงอย่างรวดเร็วเพราะไม่เช่นนั้นอาจทำให้แผนการเกษียณของคุณไม่บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้คุณวรวรรณธาราภูมิ CEO ของบลจ.บัวหลวงได้มีข้อแนะนำ7ข้อสำหรับเรื่องนี้1กลัวไม่พอและกล้าจนผิดพลาดบางคนกลัวเงินต้นหายเลยฝากเงินไว้ที่ธนาคารเพียงอย่างเดียวส่วนบางคนก็กล้ามากเกินไปจนทำให้เงินทั้งหมดไปอยู่ที่สินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงๆวิธีแก้เรื่องนี้ก็ต้องถามตัวเองว่าเหมาะสมกับการลงทุนแบบไหนเพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่รับได้หรือจะลงทุนแบบทั่วเฉลี่ยก็ถือเป็นวิธีที่เหมาะสมสำหรับการวางแผนการเงินเพื่อวัยเกษียณ2ไม่สนใจเงินเฟ้ออย่าลืมว่าในแต่ละปีเงินของคุณจะมีมูลค่าลดลงตามเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้นดังนั้นต้องมั่นใจว่าคุณเลือกลงทุนในสินทรัพย์ที่สามารถสร้างผลตอบแทนได้มากกว่าเงินเฟ้อ3หวั่นไหวรายวันเมื่อเวลาผ่านไปสักระยะนักลงทุนมักมีความหวั่นไหวกับสถานการณ์ต่างๆจึงตัดสินใจเปลี่ยนแผนการลงทุนเช่นย้ายพอร์ตลงทุนซึ่งความจริงแล้วคุณควรจะปรับแผนการลงทุนให้ได้ประโยชน์ตามวัยที่เพิ่มมากขึ้นและความเสี่ยงที่เปลี่ยนไปมากกว่า4กระจายการลงทุนมากจนเกินไปแม้ว่าจะเป็นเรื่องที่ดีแต่หากคุณกระจายการลงทุนมากเกินก็อาจจะทำให้คุณลืมไปเลยว่าลงทุนในกองทุนไหนกับบลจ.ใดบ้างดังนั้นคุณควรจะจดรายละเอียดเอาไว้อย่างสม่ำเสมอว่าตัวเองลงทุนในอะไรสัดส่วนเท่าไหร่ที่ไหนบ้างและถ้าจะให้ดีก็ควรลงทุนกับบลจ.ไม่เกิน3แห่ง5ไม่คิดเรื่องการถ่ายทอดความมั่งคั่งทางที่ดีควรต้องจัดทำบัญชีทรัพย์สินทั้งหมดเอาไว้เพราะหากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันคนข้างหลังจะได้รับรู้ว่ามีสินทรัพย์อะไรบ้างที่ต้องบริหารจัดการต่อไป6ไม่เผื่อเงินในการรักษาตัวเองแน่นอนว่าเมื่ออายุมากขึ้นโรคภัยไข้เจ็บก็ย่อมถามหาบ่อยขึ้นดังนั้นการวางแผนการเงินเพื่อวัยเกษียณจึงต้องเตรียมเงินก้อนหนึ่งไว้รักษาตัวเองหากเกิดอาการเจ็บป่วยและข้อสุดท้ายลืมปรับพอร์ตลงทุนเช่นคุณอาจตั้งเป้าไว้ว่าสัดส่วนของหุ้นในพอร์ตของคุณจะอยู่ที่ 40% แต่เมื่อตลาดหุ้นสดใสผลตอบแทนสูงขึ้นอาจทำให้เงินของคุณอยู่ในหุ้นแค่ 50% ซึ่งถ้าเป็นเช่นนี้ก็ต้องลดสัดส่วนพอร์ตหุ้นลงด้วยการขายทำกำไรและนำเงินไปลงทุนในสินทรัพย์ที่ยังมีสัดส่วนน้อย